เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1968ครับสแพทย์จากสถาบันโรคระบาดนะครับได้ถูกเชิญมาออกรายการทีวีรายการหนึ่งซึ่ง2แพทย์นะครับก็ได้บอกไปว่ามีเชื้อราตัวหนึ่งที่สามารถแพร่พันธุ์ได้โดยการเข้าไปสิงสู่ในร่างกายของสัตว์อื่นซึ่งมันนั้นก็เข้าไปในสิงสู่ในร่างกายของมดและชักใยมดเหมือนกับเป็นหุ่นเชิดแต่ว่ามดนั้นไม่ตาย ลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าเชื้อราตัวนี้มันเผยแพร่เข้ามาในร่างกายคนแล้วล่ะก็จะเป็นอย่างไรแต่แพทย์อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกไปว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เชื้อราตัวนี้นั้นมันจะเผยแพร่เข้ามาในร่างกายมนุษย์แต่เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์นั้นมีสูงเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสักวันหนึ่งโลกเกิดอุ่นขึ้นมาล่ะก็ก็ไม่แน่ว่าเชื้อราตัวนี้มันอาจจะกลายพันธุ์แล้วก็อาจจะเข้ามาสิงสู่ในร่างกายมนุษย์ก็เป็นได้และเรื่องราวก็จะตัดมาในปี2003ครััับาาาาาร่่่เเเอออออธธนน้้้กกํํลงงททหหชใแพขี วันนี้เป็นวันเกิดพ่อของเธอครับที่มีชื่อว่าโจซึ่งเธอนะครับก็เตรียมที่จะฉลองวันเกิดให้พ่อครับจนกระทั่งคุณอาของเธอครับที่มีชื่อว่าทอมมี่นั้นเข้ามาในขณะที่ทั้งคู่นั้นกำลังกินอาหารเช้ากันอยู่ซึ่งคุณอาทอมมี่นะครับก็ได้บอกไปว่าเราจะเป็นที่จะต้องทํางานก่อสร้างล่วงเวลาซึ่งมันน่าจะกินเวลาถึง3ามทุ่มเลยทีเดียวเธอนะครับจึงได้บอกกับพ่อไปว่าอะไรนะสามทุ่มเหรอแล้ววันนี้จะจัดงานวันเกิดได้อย่างไร พ่อของเธอครับที่มีชื่อว่าโจก็บอกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดและพ่อของเธอครับก็เตรียมไปส่งเธอครับที่โรงเรียนโดยที่เพื่อนบ้านของเธอครับก็คือครอบครัวแอดเลอร์นั่นเองกําลังโบกมือทักทายพวกเขาซึ่งตอนนี้ครับครอบครัวแอดเลอร์นะครับก็กำลังป้อนข้าวให้แก่คุณยายนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสประจําบ้านของเขาซึ่งคุณชายแอดเลอร์นะครับก็บอกให้ซาร่านั่นน่ะช่วยมาที่บ้านของเขาหน่อยเพราะว่าภรรยาของเขานี่คิดถึงเธอนะครับก็รับปากว่าเธอนั้นจะไปหาหลังเลิกเรียน พอซาร่ามาถึงที่นี่นะครับเธอก็นั่งตั้งหน้าตั้งตารอครับให้เวลาคาบเรียนนั้นหมดจนทั้งเลิกเรียนครับเธอก็ได้นั่งรถเมล์ครับไปที่ร้านซ่อมนาฬิกาซึ่งเธอครับก็ได้แอบเอานาฬิกาของพ่อของเธอนั้นไปซ่อมโดยที่ไม่ได้บอกพ่อนะเพรามาถึงร้านซ่อมนาฬิกาครับเจ้าของร้านนะครับก็ได้คิดเงินเธอค่าซ่อม20เหรียญในซื้อในขนานั้นนะครับก็มีรถตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงจำนวนมากนะครับขับผ่านหน้าร้านจนกระทั่งเจ้าของร้านนะครับก็สะบัดออกมาว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยมีรรถตววจขับผ่่าาานน้แทุกชมง จงกระท่านภรรยาเจ้าของร้านนะครับได้บอกว่าตอนนี้ร้านปิดแล้วซึ่งผัวที่เป็นเจ้าของร้านก็งงไปเดี๋ยวมากเฮ้ยจะรีบปิดอะไรมันเพิ่งบ่ายสามเองเธอนะครับบอกให้ซาร่านั้นรีบออกจากร้านได้กลับบ้านไปซะเธอนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอกำลังซ่อมนาฬิกาอยู่และป้ากบอกว่านาฬิกาเธอซ่อมเสร็จพอดีนะครับทางภรรยาเจ้าของร้านนะครับจึงรีบไล่ซาร่าออกไปในทันทีซาร่านะครับได้มาแวะบ้านครอบครัวแอดเลอร์นะครับที่อยู่ข้างบ้านซึ่งเธอครับก็ได้มาเยี่ยมคุณนายแอดเลอร์ซึ่งคุณนาย เธอนะครับได้ดูคลังภาพยนต์นะครับในบ้านของครอบครัวแอดเลอร์ครับเตียนที่จะยืมไปป้าบอกว่าช่วงเวลาที่เธอกำลังหันหลังให้แก่คุณยายนี่เองครับป้าบอกว่าคุณยายครับเกิดมีอะไรบางอย่างแปลกๆขึ้นมาแต่พอเธอหันกลับมานะคุณยายก็กลับเป็นปกติแล้วแต่หมาของตระกูลแอดเลอร์นะครับปรากฏว่าเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้ครับเธอนะครับได้กลับมาที่บ้านและรอพ่อของเธอกลับมาเพื่อที่จะได้ฉลองวันเกิดซึ่งพ่อของเธอที่มีชื่อว่าโจนะครับก็กลับมาตอนสี่ทุ่มทางซาร่าครับได้ยื่นของขวัญให้แกก่่โจจนครซงขอออวทีเม้็็ืาาฬสล โจนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับแล้วก็ถามซาร่าไปว่าเธอนั้นเอาเงินที่ไหนไปซ่อมซึ่งซาร่านะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นแอบขโมยเงินพ่อมาซึ่งโจก็ไม่ได้โกรธอะไรครับแถมยินดีใส่นาฬิกาแต่ละแต่ทั้งคู่นะครับก็ได้ดูหนังที่ยืมมาจากบ้านของครอบครัวแอดเลอร์ซึ่งซาร่านะครับก็ได้ดูหนังนะครับจนกระทั่งตัวเองนั้นหลับไปแต่ว่าโจนะครับได้รับโทรศัพท์จากทอมมี่นะครับน้องชายของเขาบอกว่าทอมมี่นั้นโดนตำรวจจับให้โจนั้นช่วยไปประกันตัวหน่อยโจนะครับก็เตรียมที่ ตัวที่จะไปนะครับโจนะครับได้ยกซาร่ากลับมานอนที่เตียงพอซาร่าตื่นขึ้นมาตอนตีสองนะครับรู้สึกว่าโจนั้นไม่อยู่เธอเลยได้ออกตามหาแต่ปรากฏกว่าโจนั้นไม่อยู่บ้านนั่นเองแต่ในขณะนั้นเองครับเธอครับก็มองออกไปนอกบ้านครับปรากฏกว่าหมานะครับของข้อบพวแอดเลอร์นั้นมาที่นี่ เธอก็งงไปอย่างมากครับว่าหมามาทําอะไรที่นี่เธอนะครับเตียชิ่พาหมานะครับกลับไปส่งที่บ้านของตระกูลแอดเลอร์แต่ป้ากว่าเหมือนหมาน่าจะไม่อยากไปนะครับจนกระทั่งหมานะครับเกิดสลัดเธอหลุดขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปในทันทีครับเธอนะครับลองเข้าไปในบ้านของครอบครัวแอดเลอร์ครับปากว่าตอนนี้คุณผู้ชายแอดเลอร์นะครับก็ก็โดนอะไรบางอย่างนะครับกัดไปที่คอจนกระทั่งเลือดชุ่มเลยทีเดียวและเธอนะครับก็ได้ไปเห็นนะครับคุณยายแอดเลอร์นะครับกำลังกัดภรรยาของเขาอยู่เมื่อคุณยายเงยหน้าขึ้นมานะ โผล่มาพอดีนะครับซาร่านะครับได้วิ่งหนีคุณยายออกมาหน้าบ้านนั่นเองแต่ปรากฏว่าโจนะครับกับทอมมี่ก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งโจนะครับได้ใช้ปแจนะครับฟาดไปที่หน้าคุณยายทีนึงซึ่งเธอก็งงไปอย่างมากว่าโจนั้นทําไปเพื่ออะไรโจรนะครับก็เลยบอกให้ทางซาร่านั้นรีบขึ้นรถซึ่งพอทั้ง3คนขึ้นมาในรถครับปากฏว่าครอบครัวแอดเลอร์นะครับก็เหมือนจะติดเชื้ออะไรบางอย่างขึ้นมาได้มาขวางหน้ารถของโจซึ่งตอนนี้ทอมมี่เป็นคนขับนะครับ โจนะครับได้บอกให้ทอมมี่นั้นชนครอบครัวแอดเลอร์ไปเลยซึ่งทอมมี่ก็ทำจริงๆครับโดยการชนครอบครัวแอดเลอร์ไปเลยแล้วก็ขี่ออกมานอกเมืองซาร่ารู้สึกงงไปอย่างมากครับว่าเรื่องทุกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นโจนะครับก็ได้บอกไปว่าเหมือนกับว่ามีเชื้ออะไรบางอย่างทําให้คนคุ้มขัางแล้วมันก็กระจายไปทั่วเลยซาร่าเลยถามว่าพวกเรานั้นจะไปที่ไหนกันดีโจนะครับก็บอกไปว่างั้นเรามุ่งหน้าไปทางตะวันออกจะดีกว่าแต่ป้าบอกว่ารถนะครับเกิดไปติดขึ้นมาครับทางโจนะครับก็เลยเปลี่ยนทททิศาาางงงนนะะััจกกกตตตววออมุ่ไป แต่เมืองตะวันตกนะครับก็จะเข้าเมืองอีกครับโจเลยเปลิดทิศทางครับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแทนซึ่งพวกเขาครับก็มุ่งหน้ามาทางทิศเหนือเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาสู่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งเมืองเล็กๆนี้ครับก็เหล่าผู้ติดเชื้อนะครับก็กาลังออกอาระวาสไล่กัดคนอยู่พอดี ทั้ง3คนนะครับไม่สามารถขับรถฝ่าไปได้ครับเพราะว่าฝูงชนนั้นแน่นเหลือเกินและในจังหวะนั้นเองครับเครื่องบินนะครับก็ได้บินมาตกอยู่ด้านหลังเขาและปรากฏว่าชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับก็ได้ลอยทะลุรถมาเลยครับทำให้รถของพวกขานพลิกคว่ำซึ่งทั้ง3คนครับทั้งซาร่าโจและก็ทอมมี่นะครับรอดมาได้แต่ว่าก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ครับข้อเท้าของซาร่าก็แพงขึ้นมาครับทำให้เธอนนั้ไม่สามารถเดินได้ทอมมี่นะครับจึงบอกให้ทางโจและซาร่านั้นมุ่งหน้าไปที่แม่น้ําก่อนเขาแลวเขาจะตามไปโจเลยครับเลย จนกระทั่งโจนะครับได้พบกับผู้ติดเชื้อนะครับที่กาลังสวาปามคนที่ไม่ได้ติดเชื้อพอดีแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่ติดเชือ้อเห็นพวกเขาขึ้นมาครับชายคนนั้นได้วิ่งตามโจและซาร่ามาซึ่งดูเหมือนว่าโจกับซาร่าก็เหมือนจะไม่รอดนะครับจนกระทั่งคนที่ติดเชื้อคนนั้นนะครับโดนทหารคนหนึ่งยิงตายโดยทหารคนนี้นะครับได้รายงานต่อผู้ประชาการว่าเขานั้นพบกับพลเมืองสองคนเป็นพ่อลูกกันโจนะครับพยายามบอกกับทหารคนนั้นไปว่าเขานั้นไม่ติดเชื้อ แต่เหมือนกับว่าเบื้องบนนะครับได้สั่งการลงมาผ่านวิทยุนะครับให้ทหารคนนี้นั้นทําการฆ่าทั้งสองคนเสียซึ่งทหารคนนี้นะครับก็ทําการยิงใส่โจซึ่งทําให้โจและซาร่าครับกิ้งตกเนือนไปซึ่งโจนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากการโดนยิงด้วยทหารคนนั้นนะครับเตียมที่จะมาเผด็จสึกโจครับแต่ป้ากอว่าทหารคนนั้นนะครับก็ได้โดนปืนของทอมมี่ยิงเข้าไปทําให้เขานั้นได้ตายลงโจนะครับได้ดูอาการของซาร่าครับปรากฏกว่าเธอนั้นถูกยิงที่ท้องนั่นเองและบาดเจ็บสาหัสและซาร่านะครับ ทอมมี่นะครับเลยพาโจที่เสียใจเป็นอย่างมากนะครับออกมาจากที่นั่นและล่วงเลยก็และเวลานะครับก็ได้ล่วงเลยมากว่า20ปีจนกระทั่งถึงปี2023ซึ่งตอนนี้นะครับมนุษย์นะครับได้กระจายอยู่ตามที่กักกันนะครับที่มีอยู่แต่ละแห่งทั่วประเทศซึ่งค่ายกักกันที่โจอยู่นะครับเป็นค่ายกักกันที่บอสตันตอนนี้มนุษย์นะครับได้อาศัยอยู่ในค่ายกักกันที่มีทหารนั้นคุมอยู่ซึ่งทหารนะครับก็จะคุมแบบเผด็จการเลยนะมีเคอร์ฟิวอะไรพวกนี้ด้วย โจนะครับได้ทํางานโดยการขนส่งศพคนนะครับที่ตายไปโยนลงกองไฟนั่นเองซึ่งเขาก็ทํางานแลกกับค่าจ้างเป็นตัวเงินนั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นตัวเงินที่เหล่าทหารนี้ออกแบบขึ้นมานะโจนะครับได้เดินเข้ามาในเมืองแล้วก็ได้ส่งซิกให้กับทหารคนหนึ่งนั่นเองครับพวกเขานะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันตัวต่อตัวโจนะครับได้ยื่นยาให้แก่ทหารคนนี้ท่งทหารคนนี้นะครับก็ได้จ่ายเงินเพาะกับบุหรี่เป็นการแลกเปลี่ยนนั่นเองและโจนะครับก็ได้บอกไปว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับรถที่เขาสั่งไปนั้นได้หรือยัง ซึ่งทางทหารนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้พร้อมแล้วแต่ทหารนะครับก็ได้เตือนโจไปว่าภายในระยะเวลา2อสเดือนนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนจะดีกว่านะท้าทางที่ดีเล้วก็ควรจะออกไปหลังจากสองสาเดือนนี้เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายแฟร์ฟรายนั้นได้ทําการฆ่าพวกของเขาไปหลายคนแล้วก็ตัดภาพมาที่ชายชะการกลุ่มหนึ่งครับที่ได้จับผู้หญิงคนหนึ่งมาซึ่งคนที่เป็นหัวหน้านะครับก็ได้ทําการบอกกับบอกกับผู้หญิงนะครับที่มีชื่อว่าเทสไปว่า เขานั้นอยากจะให้เธอลืมเรื่องทั้งหมดนี้เพราะว่าลูกน้องของเขานั้นเกิดทําไม่ดีเองที่ไปท,ทําร้ายเธอเทสนะครับจึงได้บอกไว้ว่าขอโทษเรื่องที่นายนั้นนะเอาแบตเตอรี่ของรถกระบะฉันไปแล้วก็เอาไปขายต่อแล้วก็ใช้เงินที่เอาไปขายต่อนั้นหมดแล้วใช่ไหมซึ่งเทสนะครับก็บอกไปว่าเธอนนั้นจะยกโทษให้รวมไปถึงเรื่องที่ลูกน้องของนายนั้นทำการทําร้ายฉันอีกด้วยแต่ทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าถึงเธอนนั้นอาจจะยกโทษให้แต่ว่าลูกน้องของเธอนนั้นอาจจะไม่ยกโทษให้ก็เป็นได้ซึ่งเทสนะครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวเธอจะจััััดกาารเเเออออองแลล้้้้วตตนนนนนนีนนขให,ใหขป่ยธ หัวหน้านะครับเตรียมที่จะปล่อยเทสไปครับแต่ปา้ากอกว่าช่วงนั้นนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นพอดีเทสน,นะครับได้รู้สึกตัวขึ้นมาจากเหตุระเบิดครับปากอกว่าห้องที่เธออยู่จากห้องปิดทึบตอนนี้โดนระเบิดกลายเป็นรูโบเลยเธอนะครับได้ออกมาข้างนอกครับปากอกว่าตอนนี้นั้งทางเหล่าทหารนะครับกำลังต่อสู้กับกลุ่มแฟร์ไฟกลุ่มผู้ก่อการร้ายน,นั่นเองครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับเทสก็ได้พบว่าตัวเธอเองนั้นโดนเหล่าทหารควบคุมแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันงงนนนบ,กกบน้พื ตัดภาพมาที่กลุ่มแฟร์ไฟนะครับซึ่งกลุ่มผู้ก่อการร้ายแฟร์ไฟลนะครับได้มาเยี่ยมเด็กคนหนึ่งครับที่ถูกจับขังไว้ซึ่งเด็กคนนี้ครับมีชื่อว่าเอลลี่ทั้งกลุ่มแฟร์ไฟนะครับจึงได้มาทําแบบทดสอบเธอประจําวันนะครับก่อนที่จะเดินจากไปซึ่งเธอก็งงเป็นอย่างมากว่ากลุ่มนี้มาจับเขามาทําไมภาพมาที่โจนะครับโจนะครับได้มาอยู่ที่ร้านส่งข้อความนั่นเองซึ่งในยุคสมัยนี้นะครับในยุคสมัยที่โลกร่วสลายไปแล้วการจะส่งข้อความต้องส่งด้วยคลื่นวิทยุนะโจนะครับได้ทาการร โจนะครับได้ยื่นบุหรี่นะครับให <Jo apanese. S 1> ้กับเจ้าของร้านเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งนี้โจนะครับจึงได้ถามกับเจ้าของร้านไปว่ามีข่าวอะไรกับทอมมี่บ้างไหมทางเจ้าของร้านนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ไม่มีข่าวโจนะครับจึงได้บอกไปว่ามันผิดแปลกมากเลยเพราะว่าทอมมี่นั่นน่ะโดยปกติแล้วจะตอบเขาภายใน1วันแต่ครั้งนี้น่ะหายไปเกือบสาอาทิตย์แล้วทำไมทอมมี่นั้นยังไม่ตอบโจนะครับจึงได้ถามกับเจ้าของร้านไปว่าบอกมาดีว่าเสาวิทยุที่เป็นของค่ายกับการที่ทอมมี่อยู่นั่นน่ะมนอยู่ตรงไหน ซึ่งเจ้าของร้านนะครับก็รู้ว่าโจนะครับจะทําอะไรนะครับก็เลยห้ามโจเอาไ้ก่อนแต่ดูเหมือนว่าโจจะไม่ฟังนะครับทางเจ้าของร้านก็เลยจําใจครับบอกที่อยู่ไปซึ่งที่อยู่ที่ว่าคือรัดไวโอมิงก่อนที่โจนะครับจะกลับมาที่ห้องของเขาเขานะครับได้เตรียมอุปกรณ์ที่เขาซ่อนไว้นะครับเตรียมที่จะไปหาทอมมี่พอเตรียมของเสร็จนะครับโจก็ได้กินยานอนหลับแล้วฟุบลงไปนอนกองกับพื้นเลยตื่นมาตอนเช้านะครับเทสนะครับได้เข้ามาหาโจซึ่งเทสนะครับที่มีใบหน้าปูดบวมนี่ก็โจนะครับจึงถามด้วยความสงสัยไปว่ามันนเเกิดออะไรขึ้บธ เธอก็ได้บอกไปตามตรงนะครับบอกว่าเธอนั้นโดนซ้อมมาเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นโดนขายไปแล้วโจนะครับเตียยที่ไปเอาเรื่องคนที่ซ้อมเทสนั่นเองแต่เทสนะครับก็ได้ห้ามไว้และบอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนแล้วแต่เราควรจะใช้เวลาในการตามหาแบตเตอรี่จะดีกว่าโจนะครับได้ตอบตกลงที่จะไม่ไปเอาเรื่องคนที่ซ้อมเทสนะครับและเตียนทีน่จะไปหาแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของพวกเขานั้นถูกขายไปกับใครตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับมีชื่อว่ามาระบฟ มาลีนะครับได้เข้ามาประชุมกับลูกน้องน,นะครับจนกระทั่งลูกน้องเกิดสงสัยว่าการที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรกันแน่เธอนั้นช่วยบอกจุดประสงค์มาหน่อยได้ไหมเธอนะครับจึงสั่งให้ทุกคนออกไปก่อนครับและจะพูดคุยกับมือขว,ขวาของเธอตามลําพังซึ่งมือขว,ขวาของเธอมีชื่อว่าขิมนะครับมาลีนะครับได้ยื่นจดหมายฉบับหนึ่งนะครับส่งมาจากกลุ่มแฟร์ไฟนะนกเขตกับกันอื่นๆนั่นเองซึ่งพอขิมได้อ่านจดหมายนะครับเธอนะก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับ เธอจึงได้ถามมารีไปว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งมารีนะครับก็ได้บอกไปว่าจริงแท้แน่นอนคิมนะครับก็เลยเปลี่ยนจากท่าทีที่ไม่สนับสนุนมารีนะครับเป็นท่าทีสนับสนุนเฉยเลยครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามารีต้องการอะไรแล้วก็สั่งมาได้เลยซึ่งมารีนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกตอนนี้พวกเรานั้นกำลังทําสงครามกับทหารเผด็จการเพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงต่อมานะครับโจก็ได้มาฟฝ้ามองเทสนะครับที่ตอนนี้เทสก็กําลังใช้เงินนะครับในการสืบข่าวเรื่องแบตตเอรี่ ซึ่งเท็ก็ได้ข้อมูลครับว่าแบตเตอรี่นั้นมันอยู่ที่ไหนต่อมาครับทางมารีนก็ได้มาพูดคุยกับเอลลี่นะครับซึ่งมารีนะครับก็ได้แนะนําตัวเองว่าว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มกบฏแฟร์ไฟน์นะักเขตเมืองบอสตันอ้างเอลลี่นะครับก็ได้สงสัยและถามกับทางมารีนไปว่าเหตุไหนกลุ่มแฟร์ไฟจ์จีได้พาเธอนั้นไปอยู่ในค่ายกักกันของทหารเฟด้ามารีนนะครับจึงได้บอกไปว่า เพราะว่าที่นั่นนปลอดภัยที่สุดและคนที่สั่งให้ทําอย่างนั้นก็คือตัวของมารีนเองทางเอลลี่นะครับจึงได้สงสัยไปว่าเหตุไหนจึงต้องทําเรื่องอย่างนี้กับเธอทางมารีนนะครับจึงได้บอกไปว่าเพราะว่าเธอนั้นมีภาระอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้และมารีนนะครับยังได้บอกกับเอลลี่ไปว่าเราจะออกเดินทางกันเย็นนี้ก่อนที่ลูกน้องของมารีนนะครับจะได้มาตามเธอตัดภาพมาที่โจกับเทสนะครับโจกับเทสนะครับได้ใช้ทางลับใต้ดินนะครับเพื่อที่จะไปเอาแบตเตอรี่ซึ่งพวกเขานครบไ้เนาาอ่รยยํปืๆ ที่จะลักลอบเข้าไปยังศูนย์พักพิงของกลุ่มแฟร์ไฟเพราะว่าคนที่เอาแบตเตอรี่ของพวกเขาไปก็คือแฟร์ไฟนั่นเองครับแต่พอเข้ามาในทางใต้ดินนะครับทางเทสนะครับเกิดตกใจกับปรสิตนะครับที่ได้ฝังในร่างกายคนแล้วก็ฝังติดกับผนังเลยเทสตนะครับตกใจเป็นอย่างมากเเลยบอกไปว่าข้าก่อนที่เธอมามันไม่ได้มีอย่างนี้นี่หรือว่าคนที่ถูกฝังกับผนังนี่นะจะเป็นคนที่มาใหม่ทางโจนะครับจึงได้บอกกับเทสไปว่าหรือบางทีหรือบางทีชายคนนี้ก็อาจจะติดเชื้อจากข้างล่างนี่และทั้งสอนนะครับจึงได้ปี เข้าสู่สถานที่พักของกลุ่มแฟร์ไฟแต่ปากฏกว่าพอพวกเธอมานะครับปากฏกว่ากลุ่มแฟร์ไฟลโดนฆ่าตายจนหมดเลยโจและเทสนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วพบกับมารีนะคิมนะครับที่บาดเจ็บอยู่และในจังหวะนั้นเองครับทางเอลลี่นะครับก็ได้เปิดประตูออกมาครับพุ่งเข้ามาทําร้ายโจแต่โจนะครับก็สามารถปัดป้องได้ทันทางมารีนะครับจึงได้บอกกับโจกับเทสไปว่าตอนนี้นั้นพอพวกของเธอนั้นหักหลังเธอและตอนนี้นั้นทางกลุ่มทหารเฟด้านก็กาลังมาที่นี่เธอนะครับจึงได้ไหว้วานให้ทั้งสองคนนะครับ เด็กผู้หญิงเอลลี่นะครับไปที่ศูนย์พักผิงที่เป็นอาคารรัฐสภาเก่าหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าโจและเทสนั้นสามารถพาเอลลี่ไปส่งได้แล้วก็ที่นั่นจะตอบแทนโจทุกอย่างไม่ว่าโจนั้นต้องการอะไรตอนแรกเหมือนกับโจจะไม่อยากทานะครับเพราะว่าทางมารีนั้นเป็นคนที่ล่อลวงน้องชายของเขาให้แตกคอ,ขอเขาน้องชายของเขานั้นหันไปเข้าร่วมกลุ่มแฝงฝ่ายซึ่งโจก็ได้ปรึกษากับเทสนะครับจนกระทั่งทั้งคู่ได้ตกลงนะครับที่จะพาเอลลี่ไปซึ่งก่อนหน้าที่จะไปนะครับโจและเทสนะครับได้พาเอลลี่กลับมาที่ห้ออองงขขวกเขกเา่น และเราก็จะได้รู้คขาว่าตอนนี้นะครับโจก็ยังใส่นาฬิกาที่ที่ลูกสาวของตนนั้นเอาไปซ่อมมาให้ก่อนที่เธอจะตายอยู่ซึ่งตอนนี้นาฬิกามันก็ได้ตายแล้วนะครับโจก็ใส่ไว้เฉย พอตกดึกในช่วงเคอร์ฟิวนะครับโจเทสและเอลลี่นะครับทั้ง3คนคนครับก็ได้ย่องมาตามถนนเตรียมที่จะออกไปข้างนอกค่ายกักกันซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปนี่เองก็ได้พบกับทหารคนหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาขวางพวกเขาไว้ซึ่งทหารคนนี้นะครับก็คือทหารที่โจนั้นขายยาให้นั่นแหละครับโจนะครับได้ทําการเกลี้ยกล่อมทหารคนนั้นไปว่าตอนนี้พวกเราจะต้องออกไปข้างนอกแต่ทหารนายนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมปล่อยโจไปนะครับให้โจนั้นคุกเข่าแล้วเอามือคว่ยหัวเาไว้ และเขานะครับก็ได้ทําการสแกนทั้ง3คนนะครับดูว่าทั้ง3คนนั้นติดเชื้อหรือไม่ในขณะนั้นเองครับโจก็ได้เห็นภาพแฟลชแบกนะครับก็คือว่าเป็นจังหวะที่ทหารนะครับยื่นปืนมาหาทางเขาตอนที่เขานั้นกาลังอุ้มลูกเมื่อครั้งอดีตเมื่อ20ปีก่อนนั่นเองโจนะครับจึงพุ่งเข้าไปทําร้ายทหารนายนั้นนะครับชกหน้าเขาจนยุบไปเลยทีเดียวเทสนะครับจะบอกให้โจนั้นหยุดและบอกไปว่าตอนนี้พวกเราต้องไปแล้วพอโจหยุดทําร้ายทหารเสร็จครับปรากฏว่าเทสนะครับได้ลองใช้ เครื่องจับผู้ติดเชื้อนะครับใส่ที่เอลลี่ปากอกว่าเอลลี่นั้นเป็นสีแดงครับปาาแปลว่าเธอนั้นติดเชือ้อแต่เอลลี่นะครับก็ได้โชว์แผลที่เธอนั้นถูกกัดนะครับให้กับทางโจและเทสดูซึ่งเอลลี่นะครับก็ได้บอกไปว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าถูกกัดแล้วก็ต้องใช้เวลาหนึ่งวันกว่าจะกลายร่างแต่ตอนนี้แผลของเธอหนาผ่านมาหลายวันแล้ว,ลวเธอก็ไม่กลายร่างสักทีโจนะครับจึงได้หยิบปืนของทหารนายนั้นมาแล้วก็ออกไปสู่นอกเขตกักกันพร้อมกับเทสแล้วก็เอลลี่